นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย Canon EOS 650D ในหลักการแล้วกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าจะนำไปสู่การปรองดองจะนำไปสู่การที่จะลืมอดีตเพื่อนำไปสู่อนาคตแต่ว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังพูดกันอยู่ขณะนี้ภายใต้ความขัดแย้งและมีวาระที่ถูกสงสัยว่าเป็นวาระซ่อนเร้นนั้นยิ่งทำให้ความขัดแย้งนั้นขยายตัวไปความขัดแย้งนั้นไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเท่านั้นครับแม้กระทั่งในพรรคอย่างพรรครัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าจะมีความเห็นแย้งไปหลายทางที่มีการท้าทายกันว่าถ้าเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณทักษิณชินวัตรประกาศพร้อมที่จะไม่รับการนิรโทษกรรมเพื่อให้แสดงว่าไม่มีผลประโยชน์ของตัวเองก็แปลกๆดีครับเพราะว่าเดิมทีคิดว่าแกนสำคัญที่เป็นต้นเหตุของความไม่ปรองดองหรือความขัดแย้งต่อเนื่องเนี่ยก็เพราะว่ามีคุณทักษิณและมีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีคนที่ชอบไม่ชอบคุณทักษิณทั้งหลายแต่ถ้าบอกว่านิรโทษกรรมนี้มีเบื้องหลังว่าต้องการช่วยคุณทักษิณอย่างเดียวแน่นอนครับผ่านยากฉะนั้นจึงมีการท้ากันว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาทั้งคุณทักษิณทั้งคุณอภิสิทธิ์สิถ้านิรโทษกรรมเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยทั้งหลายก็รู้ครับว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่เองฉะนั้นการจะปรองดองขึ้นมาได้เนี่ย1ต้องทำตามกฎหมายครับกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่ที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนก่อความวุ่นวายก่อความรุนแรงถ้าหากเป็นเหตุผลทางการเมืองมีการนิรโทษกรรมได้แต่ถ้าเป็นอาชญากรรมไม่ได้ครับฉะนั้นไม่ว่าเรื่องนี้ใครทำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอภิสิทธิ์ทำจะเป็นนายกหรือว่าทักษิณทำตอนเป็นนายกก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องมองความเป็นธรรมความถูกต้องชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็เช่นเดียวกันฉะนั้นนิรโทษกรรมในแง่ของการที่จะลืมอดีตเพราะว่าเป็นความเห็นขัดแย้งกันทางการเมืองหลักการถูกต้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญากระทำการจงใจที่จะฆ่าสังหารความรุนแรงไม่ว่าฝ่ายไหนทำก็ไม่ควรจะเข้าข่ายนิรโทษกรรมเพราะว่ามิฉะนั้นความรุนแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาทำอะไรรุนแรงผิดกฎหมายอีกหน่อยเดี๋ยวก็นิรโทษกรรมอีกอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแน่นอนครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย Canon EOS 650D